ถ้าผู้หญิงนะครับคิดให้ผมเท่านั้นก็พอแล้วครับยังไงไม่เข้าใจค่อยๆเข้าใจเช่นเช่นเหรอมึงคิดเท่านั้นก็ได้คิดอะไรคิดอะไรใช่เหรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japanese ค่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเรามาพูดกันแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วจำได้ไหมเรามาพูดเรื่องที่ว่าเวลาไปเดทผู้หญิงอยากให้ผู้ชายทำอะไรให้วันนี้เราก็เลยกลับกันนะคะอยากจะมาถามบ้างว่าเวลาไปเดทผู้ชายอยากให้ผู้หญิงทำอะไรให้ครับคุณทากาอยากให้ทำอะไรให้คะ恥ずかしいเขินอายไม่ต้องอายไม่เป็นไรเนาะไม่อายเนาะใช่อยากให้ทำอะไรให้คะอยากให้ถ้าผู้หญิงนะครับคิดให้ผมเท่านั้นก็พอแล้วครับยังไงไม่เข้าใจค่อยๆเข้าใจเช่นเหรอมึงคิดเท่านั้นก็ได้คิดอะไรคิดอะไรใช่เหรอมึงไปเดทเท่านั้นก็หมดพอแล้วอ๋อแค่ไปเดทเลยก็พอแล้วสรุปแล้วไม่คิดอะไรใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรแล้วไปเดทแค่ไหนก็หมดสนุกมากจริงหรอจริงหรอค่ะงั้นเรามาดูดีกว่านะคะก็มี10อันดับมาดูอันดับที่10ก่อนเลยมีอะไรคะคาซูมิจังใช่โอเคค่ะอันดับที่10話しやすい会話を振ってくれる話しやすい会話を振ってくれるค่ะก็คือเหมือนว่าคอยชวนคุยนะคะคอยแบบว่าถามตอบชวนคุยนะคะตลอดโอเคดีครับดีนะคะไม่มีคอมเมนต์อื่นนะก็ดีก็เกิดว่าถ้าบางทีใช่ไหมก็ตื่นเต้นนะครับก็คือยังไงดีใช่ไหมแต่ว่าเขาอะนะครับบอกก่อนแล้วก็คอยชวนคุยก่อนใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคาสึมิจะชวนคุยไหมคะชวนคุยก่อนไหมใช่แต่คิดว่าคาสึมิก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้ใช่อ๋อผู้ชายก็เลยดีใจไงเพราะปกติผู้หญิงตื่นเต้นใช่ไหมก็จะไม่พูดถ้าผู้หญิงพูดก่อนผู้ชายก็จะรู้สึกรีแลกซ์รีแลกซ์ได้มาดูข้อต่อไปโอเคกันดีกว่านะคะอันดับที่9ที่9ค่ะคิอายโอ入れてโอชาเรโอしてくるคิอายโอ入れてโอชาเรโอしてくるอย่างวันนี้ใช่ไหมชุดวันพี่ค่ะก็คือแต่งตัวสวยนะคะคือหมายถึงว่าฟิตนะคะแบบว่ามุ่งมั่นแต่งตัวให้น่ารักนะคะเพื่อมาเดทเนาะอันนี้ดีครับดีค่ะแต่ว่าถ้าสมมตินะครับโอชาเลมากเกินไปนะมากกว่าผู้ชายใช่ไหมก็จะรู้สึกอายนะก็เลยระวังนิดหน่อยค่ะไม่ใช่แบบระวังนิดหน่อยใช่ไม่เวอร์เกินไปใช่นะคะยังไงถ้าสมมติว่าผมนะครับก็กางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดธรรมดาเลยแต่ว่าสวยมากเกินไปเกินไปนะครับก็จะบาลานซ์นะครับไม่มากใช่ทั้งวันนะครับอายไปไหนก็อายก็คุณทากาก็แต่งตัวดีๆสิแต่นี่มันคงเอิญด้วยนะครับอ๋อนะคะก็อย่างนี้ก็ไม่เด่นเข้ากันดีกว่าแต่ว่าได้จะเข้ากันอ๋อค่ะก็ไม่เวอร์เกินไปอย่างเช่นว่าใส่แต่งหน้าจัดเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะครับต่อไปอันดับที่8体調が悪かったり疲れたりしたら素直に伝えてくれるเวลาที่ไม่สบายนะคะก็เหมือนไม่เก็บไว้แต่คือบอกไปเลยนะคะคือบางคนเนี่ยไม่สบายก็จะเกรงใจไม่พูดนะคะคือพูดดีกว่าผู้หญิงคิดว่าเกรงใจก็เลยไม่พูดเนาะใช่ก็จะฝืนใช่ไหมไม่บอกใช่ก็เกรงใจอ่ะคุณทักกะบอกก็โอเคดีนะโอ้หรอผู้ชายก็คิดให้ใช่ไหมหน่วยหรือเปล่านะไม่รำคาญหรอคะไม่รำคาญครับอ๋อเป็นห่วงนะคะก็รู้สึกดีมันดีใจแล้วก็พูดดีกว่าหรือเปล่าพูดดีกว่าโอ้จำไว้นะคะอย่าฝืนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติไม่สบายใช่ไหมเราฝืนถึงเวลาจริงๆเราเกิดเป็นลมเป็นแรงอะไรมาก็ไม่ดีนะคะสำหรับวิธีพูดนะครับ疲れたんだけど疲れたんだけど疲れたんだけどไม่ใช่ไหมน่ากลัวちょっと疲れちゃったเมื่อกี้คุณทากาบอกว่าวิธีพูดนะคะถ้าเกิดพูดตอนแรกพูดแบบเหมือนว่าเสียงห้าวนิดนึงแบบเหนื่อยไม่ดีนะคะก็คือพูดต้องพูดว่าเอ้ยเหนื่อยอ่ะขออีกรอบได้มั้ยคะ疲れちゃった ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่หรอเมื่อกี้疲れたんだけどอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกนะคะอันนี้ไม่เวอร์ชั่นน่ารัก疲れちゃった疲れちゃった疲れちゃったน่ารักขอเอาของจริงดีกว่าต้องฝึก
ต้องฝึกอ่ะถ้าเกิดคาสึมิจังพูดยังไงคะโอเคสกาเลจัตตาสกาเลจัตตาสกาเลจัตตาน่ารักอ่ะฝึกเรียนแบบนะคะเด็ดนี้ดีกว่าครับเรียนแบบคาสึมิจังนะคะอย่างนี้โอเคนะคะอีโตมายมัสอีโตมายมัสชอบโอเคนะครับผ่านนะคะผ่านโอเคต่อไปอันดับที่7คือสกิโตยูพูดว่าชอบนะคะชอบนะอะไรเงี้ยอีโตมายมัสคุณนะคะชอบทุกข้อคิดว่าดีนะคะคือภาษาญี่ปุ่นนะคะอีโตมอยมัสนะคะแปลว่าดีคิดว่าดีนะคะนะคะแต่ว่าเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นอ่ะไม่ชอบให้ผู้หญิงพูดว่าชอบบ่อยๆแบบบ่อยๆก็เบื่อเบื่อนะครับแล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างในกรณีที่คาสึมิจังพูดอ่ะถ้าบ่อยๆนะครับถ้าวิธีบอกยังไงก็ถ้าบอกบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีแล้วขนาดไหนดีอะคะโดยได้คู่ใดฮิมปันนี่นงครั้งแค่ครั้งเดียวครั้งเดียววันละวันไม่ใช่วันละไปเดทนะไปเดทใช่ไหมไปเดทสนุกอีกนิดนึงตอนไหนดีคะพูดตอนไหนดีอยากรู้จดไว้นะสังโกใช่ประมาณว่ากลางๆดีกว่าถ้าสุดท้ายนะครับหมดจบใช่ไหมหมดจบเดทนะก็แต่ว่ากลางๆใช่ไหมก็มีเวลาประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงอีกใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันต่อหลังจากปอกนะก็สนุกมากนะก็สนุกตลอดใช่ไหมใช่ตั้งแต่แรกนะจุดก็ชุดต่อยังเขินอยู่ยังมากไปเขาคิดมากหรือเปล่ายังไม่ทันไรเลยนะยังไม่ทันไรเลยชอบแล้วอาจจะเดทไปสักพักแล้วชอบแต่ถ้าสมมติว่าจบแล้วเดทเสร็จแล้วพูดก็จะรู้สึกเหงานิดนึงเนาะโอซายอนาราใช่ไหมเสียดายใช่ไหมใช่ผู้ชายคิดอย่างนี้เนาะแล้วก็สนุกตลอดนะคะจำไว้นะคะจำไว้ต่อไปค่ะค่ะอันดับที่6คือเดท中に携帯を使わない携帯を見ないค่ะระหว่างที่เดทกันอยู่ไม่ใช้โทรศัพท์ค่ะไม่แต่บางทีไงอยากถ่ายรูปอันนี้ก็โอเคน่าจะไม่ใช้มือแต่ก็คือว่าไม่ใช้โทรศัพท์แล้วก็ของเอเมแล้วก็ไลน์ใช่ไหมแอปพลิเคชันแอปพลิแต่ผู้หญิงชอบเนาะเนาะแล้วขาดไม่ได้เนาะอัปเดตใน Facebook ใช่ตอนนี้เดทตัวจื๊อใช่ไหมใช่โอเคข้อนี้สั้นๆง่ายๆไม่ต้องอธิบายมากเข้าใจนะคะอันดับที่5คือ感謝の気持ちを素直に表現する。ค่ะค่ะก็บอกคำขอบคุณนะคะโดยที่ไม่เก๊กไม่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณเราก็ขอบคุณนะไม่เก็บไว้กันดีมากส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยบอกใช่ไหมครับหรอคะแต่เห็นคนญี่ปุ่นชอบพูดนะคะซีมาเซียเนี่ยโตเซียมาอะไรเงี้ยพูดไปบ่อยอ๋อไม่ไม่วันนี้อย่างไงเนี่ยเสียงของเสียงของก็ต้องแขวะตัวเองข้างในใจเสียงข้างในใจใช่ไหมรู้ได้ยังไงบอกถ้าบอกก็อายใช่ไหมอายนิดหนึ่งใช่ไหมครับใช่หรอไม่บอกเหรอคะไม่ค่อยบอกหรอแต่คาสึมิคิดว่าพูดบ่อยๆไปกว่าก็คิดไม่เก่งไม่ดีพูดเกินพูดเยอะๆไปเยอะก็ไม่ดีใช่คิดว่าอามารีสกิลโนโมยกุไนกันนะแต่หมดอ๋อถ้าพูดขอบคุณบ่อยๆก็ไม่ดีก็เลยไม่พูดแต่จริงๆแล้วคือคุณทากะพูดบ่อยๆโอเคนะทำไมไม่มั่นใจบ่อยมากไปก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายใช่ไหมเวลาแยกกันใช่ไหมครับคิวมาริกาโตอันนี้ขอบคุณนะคะใช่ก็บางทีอาจจะคนญี่ปุ่นกับคนอื่นจะพูดขอบคุณเยอะแต่กับผู้ชายบางทีก็เหมือนว่าเวลาเขาเลี้ยงข้าวแล้วเราก็แบบเหมือนคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ไม่ขอบคุณก็จะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะเช่นแบบไปทานข้าวด้วยกันเนี่ยแล้วคุณทากะออกเงินให้ใช่ไหมเขาว่าจะไม่รู้สึกขอบคุณใช่ไหมก็ไม่ดีไม่ดีครับนี่เรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเขาทำอะไรให้ก็ควรจะขอบคุณนะคะพูดว่าโชวาริกาโตเอาของจริงดีกว่าของจริงดีกว่าผู้หญิงเนี่ยค่ะเจ้าว่าได้กับตัวอย่างนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณนะอันดับที่4อีกที่ところがあれば素直に伝えるค่ะถ้ามีที่ที่อยากไปก็ให้บอกนะคะไม่ต้องเก็บไว้ดีดีเพราะว่าผู้ชายก็ข
ขาอยากไปไหนนะก็คิดไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าคิดนะครับก็อยากทานที่ไหนดีอยากไปร้านอาหารแพงๆอ่ะสมมติอย่างนี้ได้ไหมแล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ชายเห็นไหมแล้วแต่เห็นไหมพูดตรงๆก็ไม่ชอบคิดให้ดีกว่าคิดให้ก่อนดีกว่าค่ะก็บอกนะคะว่าอยากไปไหนอยากไปทำอะไรอยากไปสวนสนุกอยากไปดูหนังนะก็บอกไปผู้ชายไม่รู้คือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องเกรงใจมากเกินไปเนาะอันดับที่3คือ食べたいものがあれば伝えるค่ะใช่เวลามีอะไรที่อยากทานนะคะเวลาไปร้านอาหารด้วยกันก็ให้บอกเพราะบางทีเกรงใจอันนี้เข้าใจเนาะเกรงใจอ่ะคือถามว่าเช่นคุณทากาถามว่าจะกินอะไรสั่งได้เลยเราก็เกรงใจเนาะใช่ใช่เกรงใจแพงอ่ะบางทีเราก็เลือกอันที่ถูกหน่อยอ่ะไม่กล้าเลือกแพงๆเดี๋ยวเขาจะมองเราไม่ดีเนาะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกอันที่แพงได้ใช่ไหมแพงก็ได้นะพี่ชายนะคะคิดว่าถ้าเขาไม่บอกนะคะนี่ก็อยากกินอะไรคุณไม่รู้นะคะก็เลยคิดให้ใช่ไหมอันนี้ดีไหมนะครับลังเลแล้วก็ถ้าเขาไม่ชอบนะครับก็จะรู้สึกผิดนะครับอ๋อแบบยังไม่ถูกใจด้วยเนาะก็เลยนะครับแพงก็ได้นะครับเขาบอกก็โอเคนะครับผมสบายใจนะครับก็เลยเขาอยากกินอันนี้ก็จะโอเคค่ะอันดับที่สองคือ突然手をつないでくる อยู่ดีๆก็เอื้อมไปจับมือก่อนนะคะนะคะเยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมเลยดีมาก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 มากรู้สึกคลิปนี้นะคะพอคลิปนี้ได้รู้สึกความเป็นตัวตนของเขาเรียกว่าโอจิโร่โอจิโร่อ๋อตกหลุมรักเลยแต่โน้ตสนิทก็แต่ว่าโคกะโคกะคาสุมิจังบอกว่าจะจับยังไงดีคะจับแบบอย่างนี้ดีหรืออย่างนี้ดีคะยังไงก็ได้ครับยังไงก็ขอให้จับขอให้จับแต่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยเนาะแล้วแต่ด้วยเนาะที่ไหนก็ได้ค่ะที่ไหนก็ได้ถ้าไปเดทกันที่ไหนก็ได้เนี่ยจับตอนไหนดีคะแต่ว่าเล็กๆดีกว่าแรกๆคือเล็กๆกันเจอกันใช่ไหมกับไปไหนเราจับเลยไม่ต้องเหมือนชอบใช่ไหมจับกลางๆไม่ใช่ใช่ไหมมากลางๆก็ได้นะครับแต่สุดท้ายว่าเสียดายนะครับอีกนิดนึงก็กลับใช่ไหมใช่นะคะผมรู้สึกการตั้งแต่หมอเจอกันแล้วก็ประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับจับได้เลยมาเดทสนุกเลยทำไมผู้ชายไม่จับก่อนล่ะเอ๊ะก็จะคิดใช่ไหมถ้าจับก่อนใช่ไหมก็จะเขาไม่ชอบหรือเปล่าก็คือว่าเขาคิดว่าเขาผู้ชายที่เจ้าเจ๋อหรือว่าคิดง่ายไปหรือเปล่านะก็เลยอยากจับแต่ว่าไม่จับไม่กล้าจับเนาะไม่กล้าจับนะครับคาซึนิจังคิดว่ายังไงคะถ้าผู้ชายมาจับมือก่อนคิดว่ายังไงคะดีใจแต่แล้วแต่คนแล้วแต่คนต้องเป็นคนที่ชอบถ้าเป็นคนชอบดีใจมากค่ะอ๋อค่ะคาซึนิมีคำถามค่ะค่ะถ้าเจอเพื่อนของแฟนจับมือได้ไหมคะอ๋อหมายถึงว่าจับมืออยู่ใช่ไหมแล้วเจอบังเอิญเจอเพื่อนพอดีเพื่อนของแฟนเนี้ยได้ไหมคะก็แล้วแต่นะคะถ้าแฟนกันแล้วเขาก็มารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะแล้วถ้าเขาไม่รู้ว่ายังไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่อยากยังไม่อยากจะบอกนะก็จะไม่อยากจับมือยังไม่อยากจับมืออายก็ไม่เปิดเผยหรอเพราะว่าเขาบอกของเอิญหรือเปล่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยแล้วแต่นะครับเมื่อเจอกันนานแล้วแต่ว่ามาเพิ่งเจอกันใช่ไหมแล้วก็สนใจแต่ว่าจีบๆอยู่ใช่แต่ยังไม่ได้แฟนกันแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมถามหน่อยนะคะ คนญี่ปุ่นจับมือกันถึงแม้ว่าจะไม่เป็นแฟนกันได้ไหมอยากรู้เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่อ่ะคือส่วนใหญ่เราเป็นแฟนกันถึงจับมือว่าชอบแล้วต่างคนต่างชอบอ่ะถึงจะยอมจับมือใช่ไหมใช่ก็ถือว่าเป็นแฟนแต่ว่าคนญี่ปุ่นถ้าจับมือแล้วถือว่าเป็นแฟนถือว่าชอบนะยังไม่เป็นแฟนก็ได้ก็ได้แค่ชอบเฉยๆมันแค่ชอบเฉยๆก็ได้นะได้ผมก็เคยนะครับแล้วทำไมไม่เป็นแฟนล่ะคะสมมติแล้วทำไมไม่ก็กำลังจะชอบใช่ไหมก็ไปแดดก็เลยไปแดดใช่ไหมครับค่ะก็สนใจก็อยากจับมือโอเค
ได้เอาล่ะสมมุติว่าอยู่ต่อหน้าเจ้านายสมมุติว่าไปเดทกันอยู่เป็นแฟนกันแล้วนะแล้วเผอิญเจอเจ้านายที่ทำงานจับมือไม่เป็นไรครับจับมือได้ได้ครับแล้วว่าแล้วแต่คนนะสำหรับอันนี้คือคุณทากะไม่อายนะคะอันดับที่หนึ่งสุดท้ายคือ突然腕を組んでくるโอ้ยอยู่ดีๆก็เข้ามาคล้องแขนด้วยนะคะเช่นยังไงคะคุณเนี่ยคาซึมิจังทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะเช่นนี่โอ้นะคะล้ม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 คือตกลงสติแล้วชอบอันนี้คืออันดับหนึ่งเลยใช่ไหมนั่นแน่นอนครับหนึ่งแน่นอนดีกว่าจับมือใช่ไหมครับโอ้โหละลายเลยแน่นอนครับละลายเลยเป็นลมเลยละลายครับขออะไรก็โอเคเลยใช่ไหมโอเคโอเคใช่นะคะนี่ก็เป็นทริคนะคะถ้าเกิดจะทำให้ผู้ชายญี่ปุ่นหลงรักนิดนึงทำแบบนี้นะคะกดสุดท้ายดีกว่าอันนี้สุดท้ายนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงพีคเนาะใช่ถ้าเหมือนกลางๆหรือว่าแรกนะครับจะหมดละลายแล้วนะครับละลายไปแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ทำอะไรแล้วนะคะก็ตอนสุดท้ายเหมือนสุดท้ายดีกว่าเขาเรียกว่าอ่อยให้อยากนิดนึงแล้วก็บ๊ายบายใช่แล้วก็บายบายแล้วใช่ไหมก็โอ้คิดถึงชอบผมหรือเปล่าไม่คิดคนเดียวนะครับค่ะทีนี้เราก็ได้รู้ว่าคุณทากะนะคะคิดยังไงนะคะไม่ใช่ผู้ชายบางคนนะคะคิดยังไงนะคะครับเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามมีปัญหาปรึกษาหัวใจอยากจะมาให้เราแบบว่าทำเซอร์เวย์หรือว่ามาพูดคุยกันอีกนะคะก็อย่าลืมมาโพสต์ได้ที่เว็บ worldwideweb.ilovejapanese.org นะครับค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีครับやばいこれこのお題なんか言われたこととか想像しちゃうからなんか僕の完璧僕の個人的な日本人が全部こうかわからないからねって言っといてこれ高さんの好みだってもうでもなんかアレックスも分かってるよああそうそうそうって分かってる分かってる多分それねちょっとね結構ねニヤニヤしてるもん分かるよね男のねปรากฏเราใส่แล้วก็รู้สึกอายเองเพราะว่าตอนที่เราเดินน่ะคนมองญี่ปุ่นมองแล้วกระซิบหัวเราพอเราก็เลยรู้สึกหลังจากนั้นไม่กล้าใส่อีกเลยคือปกติไม่แคร์นะเขินน่ะที่ญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้นะครับอายนะครับใช่คือเหมือนไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยใส่ได้ใช่แต่ถ้ามาญี่ปุ่นนี่คือคนจะมองแล้วก็แบบตอนแรกหมายไม่เชื่อไม่เชื่อลองใส่ดูเองโดนเลยแบบว่ารู้สึกอยากกลับบ้านแล้วเขินคนมองอย่างเลยอ้าวยังไม่กดติดตามกันอีกเหรอคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะตรงนี้